สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับครัว AP นะครับกับเรานะครับวันนี้เสนอเมนูง่ายๆนะครับกับเมนูแหนมคุกนะครับ Vintage Box Spicy Sauce ไปชมกันเลยครับเรามาดูส่วนผสมกันนะครับ Let's go for ingredients อันนี้จะเป็นแหนมคุกนะครับแหนมที่แหนมของกานารีนะครับ Salt box อันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับ Rice flours ครับอันนี้จะเป็นพริกแห้งแล้วก็ถั่วครับผมถั่วลิสงแห้งนะครับ Dry chili and peanuts ครับอันนี้จะเป็นน้ำตาลนะครับ Sugarน้ำปลา This sauce. หอมซอยแล้วก็กระเทียมซอยนะครับ sauce and carrot. มะนาวนะครับ Lambs. อันนี้จะเป็นขิงนะครับ Ginger. แล้วก็หอมซอยนะครับ Spring onions. มาส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เราจะแยกมาส่วนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของข้าวทอดนะครับ Fried riceอันนี้จะเป็นข้าวสวยนะครับ steam rice อันนี้ไข่ egg อันนี้จะเป็นตะไคร้ทอดนะครับ lemon grass ครับผมสูตรเด็ดแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับ peppers love this แล้วก็พริกแกง red curry พริกแกงสำเร็จนะครับหาซื้อได้นะครับ okay, let's go first ลงมือกันเลยครับOkay, first steam rice. ข้าวลงเลยนะครับเราจะมาคุกใส่พริกแกงไป Red curry. ใส่ลงไปเลย Carver. Brown leaves. ใส่มะกรูดซอยนะครับ Lemon grass. ต่อด้วยตะไคร้ซอยแล้วก็ไปทอดนะครับใส่ไข่ลงไปเลยครับเราต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับเพื่อให้สะอาดนะครับถ้าใครชอบทำแบบไม่ต้องใส่ก็ได้ครับถ้าเราทำกินเองนะครับถ้าเราทำขายเราต้องใส่ถุงมือนะครับคลุกเคล้าลงไปเลยครับ mix in mix all together จะได้อย่างนี้นะครับหลังจากคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ที่แล้วนะครับโอเคโอเคครับเราก็จะพักไว้นะครับเราก็จะไปทำแหนมคุกนะครับขั้นตอนต่อไปได้ที่แล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้5นาทีนะครับแล้วก็จะไปทอดนะครับ Leave for 5 minutes and then we take a look at the bowl like a bowlเราก็จะมาปั้นนะครับข้าวที่เราคลุกครับเนี่ยครับเป็นก้อนกลมๆนะครับดูแลเอาบอลส์ after that ที่เราเห็นอยู่เป็นแป้งนะครับเราเอามาโรยเพราะว่าไม่ให้มันติดนะครับด้านนี้ละกันจะได้เห็นโอเคนะครับจะเป็นก้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้ปั้นเลยนะครับโ
อันเลยนะครับจะปั้นให้หมดถ้วยเลยนะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก้อนกลมๆนี้นะครับใครชอบถ้าก้อนใหญ่มากมันจะไม่สุกไวนะครับเราก็พอประมาณนะครับเพราะว่าเราต้องเอามาขยี้กับแหนมมาเดิมที่เราทำเป็นก้อนๆจะได้สะดวกในการทอดนะครับเราก็จะไปตั้งกระทะวอร์มไว้นะครับเราจะมาวอร์มกระทะนะครับเอาน้ำมันใส่นะครับ We use middle heat พอกระทะร้อนได้ที่นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยครับแหนมที่เราปั้นไว้นะครับเลยน้ำมันเยอะยิ่งจะสุกไวนะครับไม่ต้องให้ไฟแรงมากนะครับข้าวเหลืองพริกแกงนะครับดูแล้วน่ารับประทานมากเลยเราจะทิ้งไว้ให้ข้าวสุกข้างในเลยนะครับพอเราทอดได้ประมาณสัก10นาทีนะครับหน้าตามันจะประมาณนี้ก็โอเคได้ที่แล้วนะครับก็ตักใส่ที่พักเลยนะครับเราพักไว้ได้ที่แล้วนะครับให้มันเสด็จน้ำมันก่อนนะครับ before 5 minutesโอเคเราก็มาใส่ภาชนะเตรียมไว้นะครับขยี้ให้แตกๆนะครับยังร้อนอยู่เลยนะครับขยี้ให้มันแตกนะครับแล้วก็ตามด้วยแหนมนะครับตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมซอยนะครับชอร์สและคาริบแล้วก็ขิงนะครับก็หอมซอยแล้วก็ถั่วนะครับท่านจะเห็นว่าถั่วไอ้พริกหายไปไหนเพราะว่าเราไปทอดนะครับทอดพริกให้มันกรอบนะครับพริกแห้งพริกซอส a little bit พริกซอสครับใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับแล้วก็ชูการ์ a little bit ชูการ์เกลือนิดไอ้น้ำตาลมะนาวลงไปคลุกเคล้านะครับเ
ุกเคล้าได้ที่แล้วนะครับแล้วก็จัดใส่จานเลยนะครับโอเคจานที่เราเตรียมไว้นะครับจะมีใบชะพลูแล้วก็กระหล่ำแล้วก็แตงนะครับครับเครื่องเคียงนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับน่ารับประทานมากเลยใส่ลงไปเลยนี่ครับแล้วก็พริกที่เราทอดไว้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับน่ารับประทานมากเลยหลังจากนั้นเราก็จะไปชิมนะครับเราจะมาชิมกันนะครับเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยครับเราจะมันต้องห่อนะครับแหนมคุกยำแหนมคุกอย่างนี้เราต้องห่อนี่นะครับจะไปชิมดูกับกระหล่ำนะคะครับดูเลยครับเลยเดี๋ยวชิมก่อนนะครับมันจะมีรสชาติของขิงขิงเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนี่ครับอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับอร่อยค่ะอร่อยนี่ตักไปเจอแหนมแหนมหมูมันจะถ้าใครไม่ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ไม่ได้เลยนะครับที่ว่าใส่ตะไคร้ซอยเพราะว่าให้ข้าวหอมหอมมากขึ้นตะไคร้ซอยที่เอาไปทอดค่ะมันทำให้ข้าวหอมจะหอมมากขึ้นนะเอาอีกสักคำสุดเด็ดจะมากอร่อยเราจะป้อนแม่ครัวก่อนนะครับใหญ่ไปไหมไม่ได้อร่อยมากเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครนี่ครับถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวลงไปได้เพราะเราจะวางมะนาวไว้ให้นะครับก็ชิมได้นะครับก่อนครับครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามาชมแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเมนูต่อไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามนะครับแต่ก่อนนะครับบ๊ายบาย